สวัสดีครับพบกันนะครับประจำสัปดาห์ที่27-30 กรกฎาคม 2564นะครับสำหรับตลาดโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงวันจันทร์นะครับของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ตลาดเนี่ยมีcorrection เกิดขึ้นนะครับจากความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของตัว Delta variant นะครับแล้วก็ความกังวลว่าจะนำไปสู่ในการที่ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็อาจจะหมายความมากกว่านั้นว่าอาจจะกลับไปต้องเป็นโหมดลักษณะต้องกลับไปปิดเมืองครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยดูตลาดค่อยๆ คลายความกังวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาได้ในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับหลักๆ ก็มาจากอาจจะมีตัวช่วยเรื่องของการประกาศนะครับผลประกอบการประจำไตรมาสที่2นะที่ทยอยประกาศออกมาแล้วเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการแล้วก็ออกมาในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าสังเกตดูเชิงของตัว market breadth นะครับว่าลักษณะรอบนี้ที่ตลาดกลับไปขึ้นเนี่ยนะค่อนข้างเลือกกลุ่มขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับแล้วก็นำโดยกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มพวกเทคโนโลยีนะครับพวกเฮลท์แคร์นะครับพวก consumer discretionary พวกนี้เนี่ยค่อนข้างระบุชัดนะถ้ากลุ่ม3กลุ่มนี้มาเนี่ยคือคล้ายๆเหมือนกับคนเข้าไปหลบภัยนะครับจากความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวเดลต้าเวเรียนนะครับคล้ายๆเหมือนยอมค่าไปเมื่อปีที่แล้วในช่วงการเกิดระบาดรอบใหม่ๆพวกนี้นะครับคนก็ยังมีความกังวลมีคอนเซิร์นก็จะไปหลบอะไรที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาวๆลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงในทุกสภาวะก็แน่นอนก็คงจะไม่หนีไม่พ้นพวกเทคหรือว่าพวกเฮลท์แคร์นะครับซึ่งก็ทำให้ performance เนี่ยนะปรับตัวเพิ่มมาค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับส่วนถ้าดูนะดูในเรื่องอื่นๆนะครับก็อาจจะมีเรื่องอย่างเช่นกลุ่มพวกพลังงานเนี่ยปรับตัวลดลงหลังจากที่ OPEC แล้วก็ OPEC Plus เนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้นะครับในขณะที่ตัวเลข Econ นะครับอาจจะค่อนข้างเบาบางนิดนึงนะครับมีพวก Housing Data นะครับออกมาก็พวกยอดขายนะครับพวก Existing Home Sale เนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาพในเรื่องของภาคการจ้างงานเนี่ยก็ยังไม่สามารถเซตเทรนด์ลงได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าอิงจากตัว weekly นะครับinitial jobless claim เนี่ยกลับมาเร่งตัวทะลุ 400,000 อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สะท้อนว่าภาคการจ้างงานเนี่ยก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับทีนี้นะดูในส่วน earnings นะครับที่ทยอยประกาศออกมาก็ถือว่า beat ได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็น Coca-Cola นะครับ J&J แล้วก็พวก United Airline นะครับพวก Twitter หรือ Snap พวกนี้สามารถมี earning ที่ดีและน่าสนใจแล้วก็ beat expectation ตลาดได้แต่ว่าอาจจะมี Netflix นะครับที่เจอผลกระทบนะครับเพราะว่ายอด Subscribe เนี่ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งสหรัฐส่วนทาง EU นะครับก็ช่วงต้นสัปดาห์เจอภาพคล้ายกับทางสหรัฐนะครับก่อนที่ความหวังเชิงบวกในช่วงของการประกาศ earning season เนี่ยจะเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็สอดรับกับท่าทีของประธาน ECB อย่างคริสตินลาการ์ดเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาย้ำจุดยืนบ่อยๆแล้วก็มีสแตนที่ผมมองว่านะครับค่อนข้างโดวิชมากกว่าฝั่งของทาง Fed นะครับในช่วงตรงนี้แล้วก็ถ้าดูนะในเชิงของการเปิดเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าเคสเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นในเกือบในเกือบทุกประเทศในฝั่งของ EU แต่ว่าเขามองว่าเคสเร่งตัวขึ้นแต่ว่าอัตราการใช้โรงพยาบาลนะครับรวมถึงเคสหนักต่างๆเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นตามจำนวนเคสที่ขึ้นแบบสัดส่วนเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังกลับไปเปิดเศรษฐกิจได้เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็กลับมาเรียกว่าเกือบสมบูรณ์แล้วในการใช้ชีวิตนะครับวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็เหมือนกับเปิดประเทศแล้วก็ลิฟต์นะครับทุกๆมาตรการที่เข้มงวดหมดแล้วนะครับในทางฝรั่งเศสเองก็กับสเปนอาจจะเป็นภาพที่ต่างกับ UK นะเพราะว่าอาจจะต้องกลับมาปิดเมืองอีกรอบนึงแต่ว่าอาจจะไปใช้มาตรการแบบพาร์เชียลมากกว่านะครับแต่ว่า
ถ้าดูจากตัว Real World Case Study ก็จริงเชื่อว่าระยะข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะกลับมาเปิดเมืองได้นะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับส่วน ECB นะครับเมื่อกี้ผมเสริมนิดนึงนะครับสแตนเนี่ยค่อนข้างโดวิชอันนี้ทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็การประชุมล่าสุดเนี่ยก็ให้มุมมองไว้ว่าเนี่ยไอตัวเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะทะลุนะครับตัว 2% ได้แล้วเขาก็พูดในเชิงที่ว่าอาจจะยอมให้เงินเฟ้อเนี่ยทะลุขึ้นในระยะสั้นได้นะครับคือออกมาสื่อสารลักษณะเนี้ยเหมือนกับว่าออกมาเพื่อที่จะลดแรงกดดันว่าสมมุติถ้าเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมาแรงแล้วนะครับECB อาจจะมีรูมนะครับหรือว่ามีช่องทางในการที่จะไม่ต้องเร่งรีบในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าสแตนที่เข้มขึ้นด้วยเร็วเท่าไหร่นักนะครับถ้าดูจากไกด์ไลน์ที่ให้มาบอกว่าเนี่ยก็ยังมอง 2% เป็นทาร์เก็ตอยู่แต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ตัวเงินเฟ้อเนี่ยทะลุขึ้นไม่ได้แล้วก็มองไอ้ 2% ที่ว่าเนี่ยเป็นเป้าระยะกลางขึ้นไปนั่นหมายความว่าน่าจะมีเรื่องของการปรับในเรื่องของPolicy Adjustment ในทางที่เป็นบวกกับตลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ยอมให้เงินเฟ้อเนี่ยทะลุขึ้นไป 2% โดยที่ยังไม่ต้องรีบนะครับทำเรื่องของมาตรการที่เข้มขึ้นโดยเร็วๆนะครับอันนี้ก็ฟันธงว่าดีกับตลาดนะครับส่วนอิงคอนนะครับผู้ PMI ที่เป็นคอมโพสิตที่ประกาศออกมาเนี่ยดีนะประมาณ 60.6 ถือว่าสูงมากๆหลักๆเนี่ยรอบนี้กลายเป็นฝั่งของภาคบริการนะครับก็ล้อไปกับความคาดหวังในการเปิดเมืองครั้งหนึ่งของภูมิภาคยุโรปนะครับในขณะที่ตัว manufacturing เนี่ยอาจจะดูซอฟต์ลงมาบ้างนะครับมันก็เป็นผลมาจากตัว supply chain shortage นะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็น bottleneck ตรงนี้นะครับก็เลยทำให้ฝั่ง manufacturing เนี่ยตอนนี้อาจจะดูซอฟต์ลงนะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพตลาดเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะหลักๆก็มาจากคอนเซิร์นว่าการจัดโอลิมปิกเนี่ยจะนำไปสู่การแพร่ระบาดครั้งใหญ่รอบนึงหรือเปล่าในฝั่งของทางญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็พบว่าจริงๆเนี่ยดูอัตราการเร่งฉีดวัคซีนแล้วก็วัคซีนพอร์ตโฟลิโอของทางญี่ปุ่นเองยังดีอยู่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นนอยส์นะครับแล้วก็ดูระยะข้างหน้าเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเราคิดว่าญี่ปุ่นจะฉีดได้เร็วขึ้นแล้วก็วัคซีนที่เขามีเนี่ยค่อนข้างเป็นวัคซีนที่ไปอิงกับพวก mRNA เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะจัดการได้เป็นภาพเดียวกับในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวเลขอีคอนนะค่อนข้างออกมาสตรองนะในส่วนของพวกภาคการส่งออกนะครับหลักๆก็มาจากทางฝั่งของสหรัฐนะครับเรื่องซัพพลายเชนของตัวรถยนต์เนี่ยพวกชิปช็อตเทจเริ่มดูคลี่คลายลงนะครับแล้วก็ในฝั่งจีนเองเนี่ยก็จะมีการอิมพอร์ตพวก อุปกรณ์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ในการทำพวกชิปต่างๆนะพวกนี้ก็จะทำให้แล้วก็รวมถึงการนำเข้าส่งออกของจีนเนี่ยก็กลับมารีซูมได้อีกรอบนึงก็ทำให้สองประเทศนี้ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของทางยุโรปไอ้ของทางญี่ปุ่นนะครับสหรัฐกับจีนดีขึ้นญี่ปุ่นก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็นะครับเรามองว่าตอนนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดมากๆและข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสัญญาณในการฟื้นตัวที่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมาะสำหรับพวกคอนเทนเนอร์บายนะครับส่วนทางจีนเองเนี่ยนะครับก็ดูสแตนนะครับในเชิงของทาง monetary policy เนี่ยยังค่อนข้างคงเดิมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกโลนพาร์มเรทนะต่างๆเนี่ยทั้งตัวที่สำคัญที่เราดู1ปีกับ5ปี1ปีเป็นต้นทุนของฝั่งธนาคาร5ปีเป็นต้นทุนของฝั่งธุรกิจนะครับยังคงไว้ระดับเท่าเดิมนะครับแล้วก็ดูเรื่องของเครดิตโฟลว์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังค่อนข้างmaintain ไว้อยู่ที่เลเวลเดิมนะครับฝั่งที่เป็น state ownedนะครับฝั่งที่เป็นคอน sumer หรือฝั่งที่เป็นบริษัทเนี่ยถ้าดูจากทิศทางที่เขาประกาศออกมาเนี่ยก็ยังคงลักษณะของตัวเครดิตไว้ประมาณเท่านี้อยู่นะครับคงไม่ได้มีการทำเรื่องของ leverage เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าดูนะครับในส่วนของค่าเงินทิศทางค่าเงินหยวนเนี่ยเรามองว่าถ้าคณะเขาอยู่ระดับ level ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทิศทางของตัว capital inflow เนี่ยยังเข้ามาต่อเนื่องคิดว่าทิศทางของเงินหยวนก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่คอนเซิร์นเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเรื่องของพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการบอกชัดนะครับสำหรับบริษัทเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะอย่างเคสดีดีเนี่ยที่เป็นลิสต์ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยต้องการต้องพ
ผ่านการควบคุมของรัฐบาลจีนเนื่องจากมันมีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลให้กับตลาดหลักทรัพย์ของทางฝั่งสหรัฐแต่เขาไม่ออกกฎตัวใหม่ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณจะจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงคุณไม่ต้องขออะไรพวกนั้นนะครับเรื่องของ Cyber Security เนี่ยสามารถขอที่จะเวฟได้นะครับแล้วก็เป็น exemption ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตีความจากนัยยะตรงนี้ก็คือเป็นการสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยมาลิสต์เถอะในประเทศตัวเองนะโดยเฉพาะยิ่งในตลาดฮ่องกงก็โทนอาจจะดูดีขึ้นสำหรับเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าดูนะครับณวันที่เรามีการบันทึกเสียงอยู่เนี้ยนะครับตลาดจีนเนี่ยปรับตัวลงไปเกือบ 4% นะครับเป็นผลมาจากการที่นะรัฐบาลนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยมีการเข้ามาควบคุมนะครับในเรื่องของตัวเรียกว่าพวกออนไลน์ติวเตอร์นะครับหุ้นอย่างทาวอย่าง Education เนี่ยซึ่งมีการสอนหลักสูตรที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับที่สอนในโรงเรียนปกติเนี่ยนั้นรัฐบาลสั่งเข้มห้ามทำธุรกิจลักษณะนั้นแล้วก็พยายามคอนเวิร์ตให้เป็นลักษณะที่เป็น non-profit organization ซึ่งเจอข่าวนี้ไปเนี่ยมันก็มีเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยดีมากนะครับเท่าไหร่นักสำหรับกลุ่มที่เป็นฝั่งที่เป็น Education พวกนี้นะครับก็ทำให้ตลาดจีนลงค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าในย่างจริงเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เขาเปลี่ยนนโยบายนะครับในเรื่องของพวกการส่งเสริมให้ประชากรจีนเนี่ยมีบุตรมากยิ่งขึ้นนะตอนจาก2เป็น3คนแล้วก็เป็นที่มาว่าพอจะมีบุตรสนับสนุนให้มีบุตรเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยภาระนะครับเพื่อที่จะช่วยครอบครัวจีนให้มีบุตรมากขึ้นเนี่ยเขาก็รัฐบาลก็จะพยายามลดภาระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูนะครับการอุปการะเรื่องเกี่ยวข้องกับโซเชียลฟรีเมนเทนแนนซ์ปรับตัวลดลงแล้วก็การศึกษาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโทนลงมันก็จะเจอเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำให้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กนะครับเรื่องการศึกษาเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเจอเรื่องผลกระทบเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามายุ่งเกี่ยวมากขึ้นทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เซนติเมนต์ตลาดจีนเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักที่จะเข้าไปลงทุนนะครับส่วนถ้าดูนะครับในเชิงกลยุทธ์นะครับประจำสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็มองว่านะภาพที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากการแพร่ระบาดของตัวเดลต้าแวเรียนนะครับแล้วก็การแพร่ระบาดรอบนี้เนี่ยจะสร้างผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างประเทศที่มีการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพกับคำว่ามีคุณภาพเนี่ยแล้วก็ต้องมีอัตราการฉีดที่อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันนะซึ่งมันจะให้ภาพต่างกันเลยนะครับระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะครับแล้วว่ามองว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีเรื่องการเข้าถึงกับวัคซีนที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการประคับประคองเศรษฐกิจได้ดีกว่านะฝั่ง EM แล้วก็ยังให้น้ำหนักกับreal world case study นะครับในการรับมือของตัว delta variant ใน UK นะครับที่ซึ่งแม้ว่าเคสเนี่ยจะเร่งตัวแต่ว่า hospitalization rate เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็อยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขเนี่ยยังคงรองรับไหวนะครับแล้วก็มองว่า base case ตอนนี้เนี่ยนะสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะเป็นการชะลอการเปิดเมืองแต่ว่าจะไม่กลับไปเรียกว่ารุนแรงเท่ากับการแพร่ระบาดในรอบแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนไอ้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยครับที่ค่อนข้างผันผวนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามองยังคงให้น้ำหนักเรื่องเทคนิคอลอิชชูเยอะนะครับแล้วก็มองว่าเป็นผลจากฟันดาเมนทัลอย่างน้อยนะครับซึ่งเรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะส่งสัญญาณชะลอตัวแล้วก็จากตัวเดลต้าแวเรียนทั้งคู่เนี่ยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ขยายตัวได้ในระดับสูงนะครับอันนี้อิงจากตัว ISM ที่มากกว่า60แล้วก็ตัวของReal World Case Study เนี่ยที่คิดว่าทางอเมริกาก็คงจะมีภาพคล้ายกันแล้วก็เคสที่เร่งตัวขึ้นมาในระยะตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากเรียกว่ารัฐหรือเมืองที่นะครับยังมีการฉีดวัคซีนในระดับต่ำอยู่ทำให้เคสเร่งตัวแล้วก็เป็นเคสที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยที่ไม่ได้มากนักนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับฝั่งที่เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างแคลิฟอร์เนียนะครับนิวยอร์กหรือเท็กซัสพวกนั้นเนี่ยนะครับมีการฉีดวัคซีนในระดับสูงเพราะฉะนั้นเคสเนี่ยจะเร่งตัวที่ไม่ได้รุนแรงมากหรือว่าอีเวนต์ว่าเคสเร่งแต่ว่าเคสหนักก็จะไม่ได้รุนแรงเท่าเหมือนกับช่วงก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยเรามองว่าคงมีการปรับฐานในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของตัว healthy correction นะครับแล้วยังชอบ
กลุ่มหุ้นที่เป็นตัวที่เป็น quality growth อยู่นะโดยเฉพาะยิ่งพวก tech พวก mega cap เนี่ยที่มี growth แล้วก็มี earning ที่ดีนะครับเพื่อที่จะประสานกับช่วงนี้มีการประกาศนะครับผลประกอบการในไตรมาสที่2ที่มีแนวโน้มออกมาในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนภาพเนี่ยให้คนเนี่ยเข้าไปเล่นในกลุ่มพวกนี้ด้วยเหตุผลจาก earnings นะครับแล้วก็เหตุผลในการหลบภัยจากการแพร่ระบาดของตัวเดลต้าเวเรียนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าความเสี่ยงนะครับในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยในระยะข้างหน้าก็จะมีในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของ QE tapering ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะตัวเลขของภาคการจ้างงานเนี่ย initial jobless claim กลับไปเร่งขึ้นอีกละนะครับแล้วก็มีเรื่องของ delta variant เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ Fed เนี่ยอาจจะใช้เหตุนี้นะครับในการที่จะประวิงเวลานะครับแล้วก็แรงกดดันที่จะ push ให้ Fed เนี่ยรีบสื่อสารตัว QE tapering เนี่ยจะถูกผลักออกไปนะครับซึ่งเรามองว่าจากเดิมทีเนี่ยที่เขาคาดจะว่าจะสื่อสารได้เนี่ย base case เราเคยมองว่าเป็นช่วงการประชุม Jackson Hole นะครับช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับเป็นช่วงของปลายเดือนกันยายนรอบนั้นแทนนะครับซึ่งจะมีการคุยเรื่องนโยบายการเงินในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยาตรงนั้นน่าจะเป็นเบสเคสของเราในอนาคตมากกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับให้จับตาดูนะครับในบรรดาประเทศที่ DM นะครับที่ผมกล่าวเรียนไว้ข้างต้นว่านะครับมีการเข้าถึงวัคซีนที่ดีมีอัตราการฉีดที่สูงเนี่ยจะสามารถรับมือการแพร่ระบาดของตัวเดลต้าแวริเอนต์ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจุบันเรามองว่าน่าจะจัดการได้แล้วก็จะกลับมาเปิดเมืองได้ก่อนนะครับแล้วก็ระยะข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นภาพ reopening ภาพ rotation กลับไปกลุ่ม reopening อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนก๊อก2นะให้ดูถัดไปว่าถ้าพวก EM เนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นนะครับในเชิงของการฉีดวัคซีนที่ดีขึ้นแล้วก็การเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะยิ่งพวก mRNA เนี่ยมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นเม็ดเงินเนี่ยไหลออกจาก DM ไปสู่ EM อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงสำหรับการเล่นหุ้นโกรทที่ฝั่ง DM นะขนาดนี้นะครับทีนี้ระยะสั้นเนี่ยยังมองว่า 1-3 เดือนไอ้กลุ่มที่เป็น DM quality growth เนี่ยยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับด้วยปัจจัยที่เข้ามาช่วยในตอนนี้คือเรื่องของการประกาศ earnings นะครับในไตรมาสที่2นะแต่ว่าอาจจะเป็นช็อตรันเวย์นะเพราะว่าทั้งหมดเรื่องของ earnings season ตรงนี้เป็นไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงข้างหน้าเนี่ยรออยู่อีกเพียบเลยนะครับก็อาจจะคิดว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยถึงถือต่อได้นะสำหรับตัวที่เป็น DM quality growth แต่ว่าระยะข้างหน้าเนี่ยหมด earning season แล้วเนี่ยมาว่ากันในทีอาจจะแนะนำให้ take profit ออกนะครับส่วนคนที่เล่นระยะกลางและระยะยาวก็คือ6ถึง12เดือนขึ้นไปได้เนี่ยอาศัยนะครับจังหวะที่มีความผันผวนเหล่านี้เนี่ยทยอยสะสมเก็บพวก late cycle play แล้วก็มองพวก delta variant hedging นะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เป็น defensive growth อย่างพวก healthcare เนี่ยผมเชียร์มาตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ perform ได้ดีนะครับในระยะตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บได้ในช่วงนี้เนี่ยจะได้ราคาดีมากๆสำหรับคนที่เล่นเป็นระยะกลางยาวได้ขึ้นไปแล้วก็ได้กู๊ดสตาร์ทด้วยในช่วงนี้นะครับก็อันนี้ก็คือคำแนะนำนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถนะครับติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. Asset Plus นะครับที่เบอร์ติดต่อ Customer Care 02-672-1111นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ